ผมจะบอกว่าในชีวิตผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนแล้วผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะเจอผมเป็นคนที่โตมาในครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวผมเคยลำบากแต่ว่าเรารักกันมากเราอบอุ่นเราเชื่อว่าความรักมันจะนำพาไปทุกที่ที่ไม่เคยไปและชนะทุกอย่างผมพาครอบครัวกลับมาอยู่ในจุดที่ทุกคนมีความสุขและภูมิใจพอตอนผมทำคินพอสตอนแรกผมเข้ามาพม่าผมรักเพื่อนคนนี้มากทุกคนคงเห็นผมรักมากแล้วผมเป็นคนที่รักใครและรักชัดเจนแล้วเราก็เริ่มได้รักคนมากขึ้นเรื่อยๆเราก็พาทุกคนไปใช้ความรักได้แหละเพราะถ้าใช้แหล่งรายได้หรือว่ารายรับผมไม่ได้สะเทือนอยู่แล้วอะมันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตผมอะแต่ว่าพอใช้ความรักที่แบบคนรอบตัวมันทำให้ผมพาไปอีกพาไปมันก็เกิดปรากฏการณ์คินพอสเนาะอย่างที่เห็นแต่พอมันเป็นครอบครัวแน่นอนการบริหารธุรกิจแบบครอบครัวผมก็เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ได้เวิร์กก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้เวิร์กจริงแฟนๆหลายๆคนก็เคยเตือนแต่ตอนนั้นเอาง่ายความรักผมก็เต็มที่อ่ะนะผมเป็นคนเต็มที่กับความรักทุกครั้งมันก็เลยก็เจ็บเหมือนกันก็ยอมรับว่าเจ็บแล้วก็รู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผมก็จัดการอะไรไม่ได้คือผมคิดว่าตัวเองไม่ควรอยู่ในพับบิกในตอนนู้นเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าผมคนพูดตรงแต่เสร็จพอผ่านมาผมกลับรู้สึกว่าเราเรียนรู้กับมันอ่ะเราเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันกับสิ่งที่เราอาจจะพลาดหรือไม่พลาดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่พลาดคือผมรักทุกคนจริงๆกับใจนะตอนนั้นเพราะฉะนั้นผมปกป้องทุกฝ่ายที่เกิดขึ้นเท่าที่ผมทำได้แต่ณวันนี้ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องเติบโตในทางของตัวเองทุกคนตรงนี้ด้วยแม้ทั้งแฟนๆหรือว่าน้องๆเขาทุกคนได้รับบทเรียนที่สุดแสนจะเจ็บปวดจากสิ่งเหล่านั้นแล้วแล้วผมก็คือคนหนึ่งที่ผมรู้ว่าผมปรับตัวเองขึ้นเยอะแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อครับกับการทำงานในวงการนี้ไม่ใช่เพราะตัวผมเองผมยังมีความรักแบบครอบครัวอยู่แต่ครอบครัวผมคงต้องเลือกแล้วก็ระวังมากขึ้นแล้วก็ใช้สติมากขึ้นครับเปลี่ยนการรูปแบบการบริหารไปไหมครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นยังไงจากครอบครัวเราไม่เอาเป็นธุรกิจเลยไม่ครับครอบครัวผมยังมีอยู่แต่ครอบครัวผมเล็กลงนะแล้วก็ทำทุกอย่างอย่าเรียกว่าธุรกิจเลยเรียกว่าโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นอ่ะเขาเรียกว่าเรามีทีมมีอะไรมาอย่างพาร์ทของการดูแลแฟนคลับผมก็รู้สึกผิดคือพอมันใหญ่โตมากต้องบอกว่าผมกำกับด้วยผมอะไรผมไม่ได้เป็นแบบเจ้าของค่ายเหมือนที่ทุกคนเคยเห็นนะผมก็ทำแบบนั้นไม่ได้ผมต้องลงไปทำงานอะไรเงี้ยมันทำให้พาร์ทที่บริหารแฟนคลับตอนนั้นผมว่าผมยังไม่แข็งแรงพอผมมีแต่ไอเดียแต่พอลงไปโอเปอเรชั่นอาจจะยังแบบทำให้แฟนคลับหลายคนเขารู้สึกแบบเฟลบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ผมก็ยกเซตใหม่เอาทีมมาพยายามปรับเปลี่ยนอย่างรุนแรงซึ่งต้องขอบคุณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้เกิดการแบบเติบโตและปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งยิ่งใหญ่แล้วผมก็รู้แล้วว่าผมควรจะใช้ใจเต็มที่ประมาณตรงไหนเพื่อให้ไม่มีใครต้องเจ็บปวดใช้คำนี้ดีกว่าก็คือเดินไปข้างหน้าด้วยเรียกว่าการแก้ปัญหาเราก็เดินไปข้างหน้าเพื่อที่ให้มันดีขึ้นไปข้างหน้าปัญหาถูกแก้มาได้อย่างดีมากในช่วงที่ผ่านมาแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่ Beyond Cloud แข็งแกร่งที่สุดอะเรื่องที่ผ่านมาอย่างเรื่องต้องปรับปรุงอยู่แต่เรื่องผลงานผมมั่นใจว่า Beyond Cloud แข็งแกร่งมากเพราะว่ามันพิสูจน์ได้จากสิ่งที่เราพยายามทำและสิ่งเหล่านี้พอเราปรับเปลี่ยนสิ่งที่เหลือได้ผมเชื่อว่าเราน่าจะเป็นองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่หลายคนมาทำงานกับเราหรือว่ากล้ามานำเสนออะไรกับเรานี่คือภาพในอนาคตของผมหลังจากแมนสวงนะครับแต่แปลว่าอันเนี้ยต้องสักเซสก่อนแล้วตัวดราม่าที่แบบว่าถาโถมเข้ามาเป็นแต่ละคนของเราในค่ายอย่างก่อนเราเทคแอคชั่นยังไงบ้างจริงๆผมอะเป็นคนที่รับจบไปที่ตัวเองเยอะมากนี่ต้องถามทุกคนว่าทุกคนจะรู้ว่าผมรับจบหลายครั้งเนี่ยมันจะเป็นดราม่าที่เขาเองไม่อยากให้ไปยุ่งคือต้องบอกว่าอย่างอโปเนี่ยอโปโดนเยอะแต่อโปเป็นคนที่พูดกับผมตลอดว่าแบบไม่อยากให้ใครไปใส่ใจสิ่งเหล่านั้นเลยคือเราไม่สามารถไปห้ามคนที่มันไม่ชอบแต่เขาบอกว่าเขาเจอแบบนี้มาเป็น10ปีอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่สนใจเขาสนใจคนที่รักเขาเขาสนใจสิ่งที่เขาตั้งใจมันเลยทำให้ผมยึดตามความคิดของเขาแล้วมันก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะว่าสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถไปเปลี่ยนใจคนที่ไม่ชอบเราได้เรารอเขาเปิดใจอย่างเดียวแต่เราสามารถทำให้คนที่รักเราอ่ะเขารักเราไปเรื่อยๆหรือว่ารักเรามากขึ้นดูแลเขาให้ดีขึ้นได้อันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะโฟกัสมากกว่าก็เลยไม่ตอนนี้ไม่กระทบดราม่าอะไรผมไม่รู้สึกอะไรเลยที่ผมเสียใจช่วงนั้นอ่ะไม่ได้เพราะว่าโดนด่านะคือต้องบอกว่าอันนี้เล่าเป็นตลกจกๆผมไม่เคยคิดว่าจะมีภาพผมออกข่าวเยอะขนาดนั้นแต่ว่าโชคดีมากที่แบบสื่อมวลชนเลือกรูปจาก Instagram ที่ผมดูดีแต่ว่าคนที่สะเทือนมันคือครอบครัวผมเขาตกใจคนมาด่าพ่อล่อแม่อะไรเงี้ยนะแต่สุดท้ายก็ผ่านมาแล้วคืออย่างที่บอกว่าผมอยู่กับตรงนี้เป็นเราสนิทกันมากอะเรารักกันมากเรากอดคอกันเราปลอบใจกันแล้วเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันการปรับเปลี่ยนองค์กรจะทำให้ภาพลักษณ์ของเรื่องการเปลี่ยนแปลงโอ้ผมมั่นใจมากเลยว่ารอบนี้ดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราเซตทีมใหม่เนาะเราก็ปรับเปลี่ยนหลายคนแล้วตอนนี้ทีมงานเราเยอะขึ้นเยอะคือช่วงแรกอะตอนทำคินพอร์ตผมมี
สิบกว่าคนแต่ตอนนี้เราแบบโอ้โหคนมหาศาลอย่างน้อยมีผิดถูกมันก็ต้องถูกมากกว่าผิดวะก็คือเพราะเราก็ตอนนั้นผมก็ลังเลผมเคยพูดกับเขาว่าแบบผมอาจจะทำกินพอแล้วเนี่ยผมไปแล้วนะแบบกลับใช้ชีวิตแบบอย่างที่เห็นในอินสตาแกรมทุกวันดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไปไม่ได้มันยังมีความสุขอยู่กับทุกคนของหลายก็จะมองว่าการเดียวทำให้เข้าถึงยากมากจะมันจะเป็นการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนครับปรับเปลี่ยนเราก็อย่างที่บอกแหละเรามีทีมบริหารแฟนๆซึ่งเรามองว่าเขาเป็นพาร์ทสำคัญเพราะว่าอย่างที่เล่าอย่างเงี้ยใครจะมาทำให้ในการที่คือเราอยากจะเอาหนังให้แบบคนที่อาจจะแบบไม่ได้มาดูในโรงได้ดูหรือนักเรียนอะไรเงี้ยแฟนๆมาโพสต์ส่งมาเลย 6,000 ที่นั่งแล้วผมแบบดีใจอ่ะซึ่งคุณเหล่านี้แหละเขามีบุญคุณกับเราดีกว่าแล้วเขาโตไปกับเราเรารู้สึกว่าเราก็ต้องโฟกัสเขาให้ดีกว่านี้ครับแสดงว่าในการที่ท่านในการดูแลศิลปินก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนทีมงานเรามีเสริมทีมงานแล้วก็ปรับแอตติจูดทีมงานที่มีคือผมไม่ได้มองว่าที่ผ่านมาคนที่อยู่มาก่อนผิดแต่ผมว่าบางครั้งเราเติบโตเร็วไปครับปีกว่าๆมันเร็วมากสำหรับค่ายที่เปิดมาด้วยจะซัพพอร์ตเพื่อนคนนึงแล้วมันไปไกลขนาดนั้นนะระหว่างที่มันไปไกลแล้วเราทำทุกหน้าที่เราทำกันหลายหน้าที่มันมีจุดตรงนี้หายไปเราไม่มีเวลามานั่งคุยหรือมานั่งปรับจูนกันด้วยซ้ำแต่ที่คือช่วงที่ผ่านมาเรามีเวลาก็ต้องบอกแล้วขอบคุณดราม่าด้วยจริงๆมันทำให้เรามีเวลามานั่งคุยกันว่าเฮ้ยอะไรนะมันคืออะไรนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันก่อนโอเคค่ะขอบคุณนะครับครับครับรับจบนะครับวันนี้จบไหมครับขอบคุณครับ